โอ้เฮลโหลสวัสดีครับคุณกับรายการ Stoke TV นะครับตอนนี้และตอนนี้เราก็จะมาสอนจดโดเมนเว็บไซต์กันนะครับผมซึ่งผมจะจดเว็บไซต์กับทางไอ้จดโดเมนดิจดเว็บไซต์อะไรจดโดเมนเว็บไซต์กับ GoDaddy นะครับผมเพราะว่ามันถูกนะครับผมก่อนอื่นแล้วผมมาที่เว็บไซต์ godaddy.com นะครับผมแล้วก็เสิร์ชไปเลยครับผมโดเมนที่คุณอยากต้องการจะใช้ก็ไม่ต้องใส่ .com. อะไรนะผมเสิร์ชไปเลยครับผมคราวนี้ผมมี .info แล้วครับผมคราวนี้ผมจะจดโดเมนใหม่ครับผมก็กดค้นหาโดเมนไปครับผมพอกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตัวโปรโมชั่นเนอะนะผม .com ตอนนี้อยู่ที่449บาทนะครับผมอันนี้เป็นจำนวนเงินบาทนะครับผมผมจะเอาโดเมนที่ถูกที่สุดนะผมตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเห็นเดี๋ยว .อะไรว่า 70,000 อ๋อ .ing .ดอทอะไรวะเมื่อกี้นี้เห็นอ่ะ40บาทนี่ไงดอท xyz นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการจดเลยครับผมก่อนอื่นก็เลือกไปผมไปยังที่ตะกร้าผมคราวนี้เราไม่ต้องไปกดสร้างตัว SSL ครับผมไม่ต้องกดนะผมตัวสร้างเว็บไซต์ก็ไม่ต้องไปกดครับผมมันแพงครับผมก็กดไปที่ตะกร้าสินค้าครับผมคราวนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นลิสต์รายการต่างๆครับผมถ้าเกิดคุณเห็นสิ่งแปลกปลอมราคาที่มันไม่ควรจะเป็นก็กรุณาดูดีๆด้วยครับผมว่าราคานี้มันต้องรวมแวตอีกนะครับผมแล้วก็ตอนแรกมันจะมาเป็น2ปีนะครับผม2ปีนี่ก็แพงครับผมเห็นไหมครับผมมันจะเป็น299ต่อปีครับผมก็แพงครับผมก็จดเป็นปีเดียวครับผมจดรายปีดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆครับผมกดแดดดี้ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมก็จะมีการจดอันนี้เพิ่มก็จะราคาลดลงเรื่อยๆผมที่จริงแล้วยิ่งจด10ปีอย่างนี้ราคายิ่งถูกครับผมเพราะว่ามันจะหาลงเรื่อยๆผมก็จดปีเดียวแล้วไม่ต้องไปจดอะไรแม่งยากลด 93% นี่แม่งก็โหดแล้วเนี่ยแล้วก็มีรวมแวตนิดหน่อยครับผมแล้วจากนั้นก็กดไปที่เช็คเอาท์ผมแล้วคราวนี้มันก็จะให้เลือกวิธีการชำระผมก็จะมี PayPal มีอะไรครับผมได้แล้วผมก็ไปที่ตัวเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการผูกเข้ากับตัวโฮสติ้งด้วยครับผมมูลกาย .com ไม่ใช่ดิเตรียมพร้อมสำหรับคุณตัวนี้ครับผมถ้าคุณกดมาเป็นรูปที่เป็นลิสต์อย่างเงี้ยครับผมจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าตาที่มันดูสละสลวยแล้วนี้คุณอาจจะเจออะไรแปลกๆได้ครับผมเพราะอาจจะหาไม่เจออย่างเงี้ยครับผมปุ๊บๆยังไม่เจอทำไมstoketvkitchen.xyz ทำไมไม่เจอตอนแรกมันกดเข้าไปปุ๊บมันจะเจอข้อมูลต่างๆผมไม่เป็นไรมาดูที่ name server ผมคราวนี้ให้คุณมาตรงส่วนนี้ครับผมก็ให้เลือก name server ไปครับผมก็ถ้าเกิดใครใช้ตัวเว็บโฮสติ้งอื่นๆมันก็จะมีบอกครับผมตัวอันนี้ผมใช้ของไอ้ตัว JID Ideal Hosting ครับผมก็ราคามันถูกครับผมก็ใช้ไปก่อนนะผมก็ใส่เข้าไปครับผมผูกเข้าใช้งานกำหนดเองนะผมป้อนไปครับผมก็1 2 3 4ปึ๊บอันนี้ก็ได้แล้วผมแล้วก็กดบันทึกไปครับผมซึ่งตั้งค่าเป็น name server เรียบร้อยแล้วผมคราวนี้ก็ลองเข้าดูครับผม stoketv.xyz xyz ยังไม่ได้ผมลืมผูกกับตัวนั้นเข้าตัวนี้ก่อนนะผมปึ๊บเข้าเว็บไซต์แล้วเข้าไปที่ direct admin นะผมไปจัดการตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมปึ๊บเลือกโดเมนเซตอัพนะครับผมเพิ่ม add domain นะผมก็เลือกไปผมก็เป็นไอตัวอันนี้ครับผมปึ๊บ source SSL ไม่มีครับผมก็ใส่ไปผมกด create ไปตึ๊ด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 รอมัน connect ครับผมซึ่งเว็บโฮสติ้งแต่ละอันก็จะรองรับโดเมนได้กี่อันว่าไปแล้วแต่ครับผมคราวนี้เราก็รอมันนะผมรอมันอย่างเดียวโดเมนเครียดโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมีโดเมน2อันแล้วผม
อ๋อปุ๊บเราจะสามารถจัดการเอาชิดกดผิดอ่ะเราก็จะสามารถจัดการโดเมนได้หลายอันพร้อมกันนะผมอ่ะอย่างอันนี้2อันนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันนะผมลองดูดิ add info ปุ๊บ xyz ยังไม่เจออ่ะเดี๋ยวเราต้องมาจัดการที่ตัว direct admin นะผมก่อนอื่นคุณเอาตัวไฟล์ Zilla ขึ้นมาก่อนนะผมคุณต้องโหลดโปรแกรมไฟล์ Zilla ครับผม file ไฟล์ Zilla ครับผมปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เอ้ยเข้าตัวที่โฮสติ้งของคุณนะผมระหว่างเรารออันนี้ผมเราก็จะมาจัดการนะผมคือตอนแรกเราตอนเราได้ตัว direct admin มาครับผมคุณจะได้เป็น IP อะไรมากับพอร์ตนะผมแล้วคุณก็ต้องใส่รหัสไปครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็จะมีต่างๆมากมายครับผมก็จะมี domain setup change password อะไรครับผม email account เนี่ยผมก็จะมีคือคุณสามารถจะสร้างเป็นอีเมลของตัวเว็บไซต์คุณเองได้ครับผมก็เข้าไปตั้งครับผมอย่างเช่น create mail account ครับผมก็อย่างนี้ก็เป็น advertising advertising@pvkeith.info ครับผมเห็นไหมครับผมก็จะสามารถเซตได้ครับผมแล้วก็ที่จริงแล้วการทำแบบนี้มันจะดีมากเลยผมคือคุณสามารถจะทำบล็อกได้โดยใช้ใน WordPress นะครับผมแล้วก็คุณสามารถจะทำเป็นวิกิทำเป็นซับโดเมนได้ผมแบบคุณอยากจะทำเป็นแอปอย่างนี้แบบจะเป็นซับโดเมนข้างหน้าผมปกติเห็นไหมเราไปใช้ Blogspot อย่างนี้มันจะต้องเป็นซับโดเมนของคนอื่นนะครับผมอันนี้เราทำเป็นซับโดเมนของตัวเองแล้วครับผมอย่างนี้เว็บไซต์ผมเองก็หน้าโฮมก็จะเป็นแบบนี้เข้าไปที่ตัวบล็อกก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็จะเป็น stotvkeyinfo.blog แล้วก็แล้วแต่ผมเข้าไปข้างในอีกก็จะเป็นอะไร hello world uncle here อะไรครับผมเยอะแยะมากมายผม slash about อย่างนี้ครับผมก็หลายอันนะผมถ้าเกิดใครยังไม่มี SSL ผมอย่านะผมก็ตอนติดตั้งพวกเว็บแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมมาสอนเลยอ่ะเนี่ย อย่างเช่นผมจะติดตั้งวิกิพีเดียผมของตัวเว็บไซต์อ่ะ install application อ่ะลอง install ดูผมอ่ะค้างปึ๊บๆคราวนี้คุณเลือกมานี้ผมคุณจะเห็นนะว่าผมว่ามันจะมีตัว http อันนี้ทำไมไม่มีฝั่งนี้ไม่มีมันจะมี http กับ https นะผมก็คือ secure socket layer ผมมันก็คือมันจะเป็นตัวอะไรวะจะทำให้มันปลอดภัยขึ้นนะผมแต่ว่าเรายังไม่มีเงินซื้อครับผมไอตัว Secure Socket Layer เนี่ยมันแพงครับผมเดี๋ยวเราค่อยจะไปทำอีกทีนึงนะครับผมแต่จะสอนเลยแล้วกันไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะทำสอนเอาง่ายๆเดี๋ยวไปทำสอนปึ๊บใส่นี่รออัปโหลดอีกครับผม32เมกอ่ะโอเคก็แค่นี้ครับผมในการจดโดเมนแล้วก็ทำโดเมนเข้ากับตัวโฮสติ้งของท่านนะผมอันนี้มันเป็นของตัวเว็บไซต์นี้ครับผมเดี๋ยวปึ๊บมันจะถูกมากเลยผมเว็บไซต์นี้ไม่ได้โปรโมทนะเพราะว่าอันนี้ผมไปเจอมาปึ๊บ50บาทเองครับผมเริ่มต้นต่อเดือนนะต่อเดือน50บาทต่อเดือน50บาทต่อเดือนก็ถือว่าไม่แพงมากนะผม12เดือน52 52 600ก็600อ่ะก็มัน1ปีก็ประมาณนี้แหละครับผมก็จะสามารถคอนเนคได้1โดเมนนะผมอันนี้ผมใช้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ตัว S นะครับผมก็มี disk space อยู่ที่1 gig bandwidth อยู่20 gig ครับผม unlimited email account and sub domain นะครับผมแล้วก็ตัวโดเมนที่รองรับได้2โดเมนนะครับผมซึ่งกันแล้วแต่คนจะใช้นะครับผมถ้ามีโดเมนได้เยอะเราจะจับมารวมยับรวมกันนี้ก็ทำได้เลยครับผมแล้วแต่เลยครับผมอันนี้ผมจดโดเมน xyz มาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ราคาตอนนี้มันถูกอยู่ครับผมสามารถไปจดโดเมนกันได้ที่ GoDaddy ครับผมอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ชื่อดังระดับโลกครับผมเป็นเว็บไซต์จดทะเบียนอันดับ1ของโลกครับผมจดทะเบียนเว็บไซต์ครับผมจดโดเมนนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะจดโดเมนเป็นแบบ.in.th อย่างเงี้ยครับผมก็คุณต้องมีอะไรวะเอกสารในการยื่นนะครับผมเพราะงั้นก็คือ .com นี้มันจะสะดวกกว่านะผมไม่ต้องใช้เอกสารในการยื่นนะครับผมในการเปิดโดเมนนั้นๆนะครับผมโอเคเอาเป็นว่า
ทำแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอไปเพียงแค่นี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยผมอย่าลืมกดแชร์คนอื่นได้รับชมกันด้วยผมว่าวิธีการจดโดเมนผ่าน GoDaddy แล้วก็การจะเข้าไปลิงก์โดเมนกับตัว Hosting ครับผมสำหรับคลิปนี้เราต้องขอไปเพียงแค่นี้ผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมครับ